ท่านผู้ชมที่เคารพในวันที่21กุมภาพันธ์2021นี้นับว่าเป็นวันหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญของประชาชนลาวบรรดาเผ่าผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะต้องได้ไปใช้สิทธิ์ในการป้อนบัตรเลือกตั้งเอาสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงนครหลวงสุดที่2การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสภาประชาชนขันแขวงซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21กุมภาพันธ์2021ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าผู้ที่มีสิทธิ์ป้อนบัตรที่จะเลือกเอาตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของตนซึ่งประชาชนลาวทุกคนล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกภาคภูมิใจโดยเฉพาะผู้ประกอบการและสาวค้าขายภายในตลาดลาวโอซียุโรปเขตบ้านหนองแตงใต้เมืองสีโคตบองนครหลวงมิจันที่จะไปใช้สิทธิ์ของตนต่างคนก็ได้แสดงความรู้สึกกับทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวเพื่อเป็นประชาชนผู้หนึ่งประชาชนลาวผู้หนึ่งมีความดีใจที่สุดที่ว่าได้เลือกตั้งคณะผู้แทนที่มาเป็นตัวแทนของกระบอกเสียงประชาชนลาวเพราะว่าคณะผู้แทนทั้งเจ้าสามท่านเพิ่นมีความรู้ความสามารถที่ว่าเท่าเทียมกันมีแต่ว่าให้ทุกท่านเบิ่งข้อมูลดีๆแล้วก็เลือกผู้ที่ว่าเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนลาวเฮารู้สึกดีใจหลายเนาะที่ว่าสิได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองเต็มที่เพื่อเลือกเอาผู้แทนผู้ที่ว่ามีความรู้ความสามารถเข้าไปเฮ็ดเวียกในสภาก็อยากกันให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ของตัวเองผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเพื่อไปเลือกเอาผู้แทนผู้ที่ว่าเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถก่อนเฮาสิติ๊กเลือกเนาะก็ต้องเบิ่งรายละเอียดข้อมูลของทุกคนเพื่อเลือกให้ได้ดีที่สุดเข้าไปเฮ็ดเวียกในสภาเพื่อเป็นตัวแทนของเฮาก็อยากแนะนำคนลาวเนาะอยากมีความรู้สึกว่าอยากไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเบิดทุกคนนี่แหละเนาะอยากให้เบิ่งคักๆขึ้นคักๆเนาะให้ไต่ตองคักๆแล้วก็ให้ไปเลือกตั้งที่ว่าคักๆแค่ไหนไปเอาพวกคักๆแค่ไหนที่ว่ามาพัฒนาบ้านเมืองเฮาว่าเชิญสาอยากขอเชิญชวนทุกคนเด้อรู้สึกว่าตื่นเต้นนะจะได้ไปเลือกตั้งชุดนี้นะแต่ว่าเฮาก็อยากไปเลือกเอาผู้ที่ว่าเพิ่นนั่นเนาะเชื่อว่ามาช่วยเหลือเขาได้ไม่อย่างนะในนามของพ่อเนาะเป็นรู้สึกว่าดีใจเนาะที่ว่าจะได้ไปเลือกตั้งนะอยากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้ที่อายุฮอด18ปีขึ้นไปเนาะให้พากันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอาผู้แทนนั่นก็คือความรู้สึกของผู้ที่มีสิทธิ์ในการปนบัตรเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกเอาผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถครบตามมาตรฐานเงื่อนไขเพื่อคัดเอาผู้ที่จะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์อำนาจของตนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวง